ด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกน้อยโรงพยาบาลยันฮีได้จัดกิจกรรมคันคุณภาพขึ้นเมื่อวันที่24มีนาคมปี2561มีการบรรยายหัวข้อคลอดลูกหน้าร้อนจะดูแลอย่างไรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชแพทย์หญิงสมสมรมังคละวิรัตและเวิร์กช็อป4ฐานฐานแรกอาบน้ำกันเถอะลูกชายและลูกสาวอาบน้ำอย่างไรให้ถูกวิธีโดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์ทารกแรกเกิดฐานที่2 อาหารรีบเย็นสำหรับคุณแม่ที่ควรทานในหน้าร้อนอาหารแบบไหนเหมาะกับหน้าร้อนโดยทีมโภชนาการและนักกำหนดอาหารฐานที่3 ล้างขวดนมอย่างไรในหน้าร้อนขวดนมลูกล้างผิดวิธีอาจทำให้ลูกท้องเสียได้บรรยายโดยพยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์กุมารเวชและฐานที่4ยาใจสำหรับแม่หลังคลอดยาและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องหลังคลอดโดยเภสัชกรโรงพยาบาลยันฮีตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่และการดูแลให้ลูกน้อยเจริญเติบโตสมวัยจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำท่านสามารถติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Facebook ยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามหรือ Facebook ศูนย์แม่และเด็กยันฮีหรือสอบถามได้ที่โทร1723ขอบคุณค่ะ